โอ้โหแค่เปิดฝาออกมานะครับกลิ่นเป็นแบบกลิ่นบารากุเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็เป็นกลิ่นแบบสไตล์แอปเปิลบารากุนะครับกลิ่นเหมือนมากเลยนะสวัสดีครับผมจะ Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้ครับผมจะนำน้ำยา Sonic สำหรับพอร์ตมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งน้ำยาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับมากับชื่อแบรนด์ว่า Mousse นะครับและกลิ่นของน้ำยาในวันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นชิชะ Double Apple นะฮะก็คือกลิ่นแอปเปิลบารากุนะครับซึ่งกลิ่นแนวๆเนี้ยหายไปจากตลาดนานมากแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครั้งสุดท้ายที่ผมได้ลองสูบพวกกลิ่นแบบเนี้ยจะเป็นน้ำยาฟรีเบทนะครับพอมาเป็น Sonic ผมยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำหรือไม่มีเลยเนี่ยแหละแล้วพอได้กลิ่นนี้มาลองวันนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างตื่นเต้นนะอยากรู้เลยว่ากลิ่นเป็นยังไงเอาเลยไหมเปิดฝาดมกลิ่นเลยดีกว่านะครับโหแค่เปิดฝาขึ้นมากลิ่นแบบโชยขึ้นมาเลยอ่ะกลิ่นค่อนข้างเหมือนแบบบารากุมากเหมือนตอนแบบวัยรุ่นเลยนะคือตอนวัยรุ่นเนี่ยผมมาชอบไปนั่งสูบบารากุแถวแบบนานาอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยจะคุ้นเคยกลิ่นแบบนี้ดีนะฮะกลิ่นแม่งแบบแม่งใช่อ่ะกลิ่นแม่งเหมือนอ่ะคือดมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแอปเปิลสไตล์แบบแอปเปิลแดงนะผมจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นแอปเปิลเขียวสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาอธิบายมาว่าตัวนี้มันเป็นดับเบิลแอปเปิลก็น่าจะมีความแอปเปิลเขียวผสมแอปเปิลแดงล่ะนะแต่ว่าจากที่ผมดมอ่ะมันจะให้ฟีลเหมือนใบยาสูบของบารากุอ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นแอปเปิลแดงซะเยอะนะครับกลิ่นดีนะกลิ่นค่อนข้างมาดีเลยส่วนสัดส่วนผสมนะครับอยู่ตรงนี้ฮะมากับ PG 50 VG 50แล้วก็น้ำยาตัวนี้เป็นของคนไทยนะครับโดยเขามี Facebook ด้วยนะเขียนว่า MOOD นะครับก็คือ Mousse ตามชื่อแบรนด์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องนิกนะครับเขาเขียนว่ามากับนิกเพียง25นะครับยังไงไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอแน่ๆแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ขวดมากับขวด 30ml แบบนี้โดยผมเนี่ยจะลองกับ Newark Fewin นะครับมาเริ่มกันเลยโอ้โหฟิลได้มากฟิลเหมือนมากได้จริงว่ะและตอนพ่นออกอ่ะผมจะรู้สึกว่าเหมือนผมสูบบารากุจริงๆอ่ะคือมันมีแบบความชาๆที่ปลายลิ้นเล็กๆเหมือนจากตัวใบยาสูบของเขาอ่ะโอ้ยเอาเรื่องว่ะเหมือนตัวนี้เหมือนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสูบมาเนี่ยจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะครับมีความหวานประมาณสัก1แบบ 1.5 หรือ1ประมาณนี้คือหวานน้อยมากนะครับเน้นไปที่กลิ่นแบบเพียวๆเลยนะความหวานไม่ต้องนะครับคือพูดตรงเลยว่าทำกลิ่นออกมาได้เหมือนเลยอ่ะเหมือนจริงว่ะพอพ่นออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกลิ่นใบยาสูบของบารากุนะครับตามมาด้วยกลิ่นแอปเปิลแบบหอมๆอย่างที่ตอนดมเป๊ะๆเลยครับนี่ถ้าทำน้ำยาฟรีเบทด้วยนะแล้วทำได้กลิ่นแบบนี้แล้วก็ไม่แทงคอไม่บาดคอไม่หวานเกินไปอย่างนี้นะแล้วเอามาเล่นกับพวกอะตอมหยดสูบนะผมบอกได้เลยนะครับควันท่วมนี่น่าจะเหมือนฟิลบารากุจริงๆเลยแต่ว่าน้ำยาแบบนี้เป็นน้ำยาซอนิกสำหรับพอร์ตแบบนี้เท่านั้นนะครับห้ามเอาไปเล่นกับอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะได้รับนิโคตินมากเกินไปแล้วก็โอเวอร์โดสนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะแล้วก็ความเย็นของเขาเนี่ยก็มีประมาณหนึ่งนะครับประมาณสัก 2.5 เต็ม5ไม่ได้เย็นมากมายแล้วก็ไม่ได้เย็นน้อยไปครับเย็นกลางๆนะครับผมว่าเป็นน้ำยาที่เหมาะกับคนที่เคยสูบบารากุแล้วรู้สึกแบบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับที่กลิ่นประมาณนี้คือเราจะรู้เลยอ่ะแค่เดินผ่านก็แยกออกแล้วครับว่ากลิ่นเนี่ยคือกลิ่นบารากุอ่ะคือทำออกมาได้เหมือนจริงนะเหมือนว่ะแล้วก็อาการแทงคอเนี่ยไม่มีเลยก็แบบสูบง่ายๆอ่ะแล้วคือกลิ่นแบบโคตรดีอ่ะทำออกมาเหมือนมากเลยนะครับโอ้โหเหมือนจริงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าน้ำยา Mousse ในวันนี้นะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะแต่ย้ำครับเหมือนจริงตัวนี้ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีอยู่ใน LINE @eSick ไทยแล้วก็ของสุดจัดประหลัดบอกบายพี่อู๊ดนะครับก็ลองไปสอบถามดูได้นะฮะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ผมนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับคลิปหน้ามีของเจ๋งๆรออยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย